ปัจจุบันพี่ก็มีอาชีพค้าขายขายข้าวแกงช่วยแม่จ้ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็มีอาชีพหลักก็คือเป็นแม่บ้านค่ะแม่บ้านแฉดหลวงค่ะในหมู่บ้านกิจวัตรประจำวันของพี่ก็คือต้องตื่นมาตั้งแต่ตีสามค่ะตื่นมาช่วยแม่ค่ะหั่นผักทำกับข้าว6โมงนี่ค่ะก็เริ่มพากันเข็นรถค่ะขายหน้าโรงงานค่ะพอขายเสร็จก็ประมาณ2โมงพี่ก็มาเตรียมตัวอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าไปทำงานต่อค่ะทำงานที่แม่บ้านเลิกงาน5โมงเย็นพอกลับมาเสร็จก็เตรียมตัวไปซื้อของค่ะที่ตลาดค่ะเพื่อจะมาเตรียมไว้ขายพรุ่งนี้ต่อค่ะเป็นอย่างนี้ทุกวันค่ะเมนูแต่ละวันก็จะเปลี่ยนค่ะสลับเปลี่ยนกันไปทำปลาดุกมั่งไก่มั่งอะไรอย่างนี้นะคะเปลี่ยนทุกวันค่ะวันนึงก็ทำประมาณ6อย่าง7อย่างได้ค่ะแล้วจะมีพวกของทอดด้วยค่ะเคล็ดลับความอร่อยนะคะอันดับหนึ่งเราต้องสะอาดเลยค่ะทุกอย่างที่แม่ทำแม่จะล้างหมดนะคะขายไม่แพงนะคะแต่วัตถุดิบแกเอาทุกอย่างดีหมดเลยค่ะถ้าเป็นตักขายนะคะก็ตักขายถุงละ30บาทค่ะแต่ว่าแกก็ให้เยอะค่ะอิ่มค่ะทุกคนที่นี่เขาก็ติดฝีมือแม่ค่ะถ้าใครอยากมาชิมฝีมือแม่นะคะก็มาได้นะคะอยู่ที่ปทุมธานีค่ะถนนเลียบคลอง3นะคะรับรองเยี่ยมค่ะหน้าที่แม่บ้านที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะคะพอมาถึงเราก็จะกวาดถนนในหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มาดูดสระค่ะดูดสระน้ำค่ะทำความสะอาดออฟฟิศฟิตเนสนี่แหละค่ะเป็นอย่างนี้วนไปวนมาทุกวันเลยค่ะก่อนที่พี่จะตัดสินใจขึ้นมาอยู่ที่นี่นะคะตอนนั้นพี่อยู่โคราชค่ะเป็นสาวโรงงานค่ะใช้จ่ายไม่เพียงพอนะคะแล้วนี่ก็เลยลองขึ้นมาอยู่กับแม่แม่ก็อยากให้ขึ้นมาอยู่ด้วยว่าที่นี่มันมีที่ทางทำมาหากินเยอะค่ะก็เลยตัดสินใจขึ้นมาอยู่ที่นี่ค่ะได้มาดูแลแม่ด้วยเหตุผลที่ให้พี่ทำงานควบคู่คือว่าเงินไม่พอใช้ค่ะในครอบครัวนะคะไหนจะค่าห้องไหนจะค่าเล่าเรียนลูกค่ะค่าน้ำค่าไฟค่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไม่พอค่ะต้องออกไปหางานทำเพิ่มเติมค่ะความสุขทุกวันนี้ที่ทำให้ยิ้มได้นะคะก็นึกถึงหน้าครอบครัวค่ะแล้วลูกสาวค่ะก็จะมานวดให้ทุกวันมาบีบส่วนหลานคนเล็กก็เห็นพี่นวดอ่ะก็มาช่วยกันนวดรู้สึกว่ามันมีแรงอ่ะหายเหนื่อยเลยค่ะครอบครัวตอนนี้แหละคะก็มีพ่อค่ะมีแม่ค่ะแล้วก็มีลูก2คนแล้วก็หลานแล้วก็แฟนค่ะบอกกับตัวเองเสมอว่าเฮ้ยเราท้อไม่ได้ยังมีคนข้างหลังรอเราอยู่ก็เลยต้องสู้ค่ะมีแรงผลักดันกำลังใจก็สู้พี่ก็อยากได้เงินไปสร้างบ้านค่ะสร้างบ้านอยู่ที่สกลนครค่ะเพราะว่าแฟนพี่เขามีที่อยู่ที่นู่นแต่ว่าเราไม่มีเงินทุนสร้างค่ะก็อยากช่วยกันหาเงินไปสร้างบ้านเพื่อจะได้นำพ่อนำแม่ไปอยู่ที่นั่นด้วยกันค่ะมันก็จะมีที่ทำมาหากินที่กว้างขวางกว่านี้นะคะแต่ถ้าได้กลับไปอยู่บ้านเกิดเรามันก็จะมีความสุขมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก็จะไม่ใช้อะไรมากค่ะข้าวก็ไม่ต้องซื้ออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำเองบ้านก็ไม่ต้องเช่าค่ะขอกำลังแรงเชียร์แรงใจพ่อกับแม่นะคะแล้วก็ยายค่ะที่อยู่ทั้งบ้านที่มองอยู่มองหนูอยู่ทุกวันนี้อยากให้หนูได้ออกทีวีหนูก็ทำได้แล้วมาร้องเพลงดนเพลงชิงทุนแรงเชียร์แรงใจเชียร์หนูด้วยค่ะแล้วก็ลูกสาวมิ้นมิวเชียร์แม่แนเดอร์แม่จะทำให้ได้ถึงจะแพ้จะชนะก็ไม่เป็นไรถือว่าแม่ทำตามความฝันได้แม่จะสู้เต็มที่จ้า